เก็บกระเป๋าออกเดินทางสู่จุดหมายไม่ว่าใกล้หรือไกลออกไปค้นออกไปหาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะหวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดูพูดคุยเรื่องราวยังคนแนวร่มเส้นตลอดเส้นสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการตาลอนศิลป์ครับผมแล้ววันนี้พี่พาน้องเอกมารู้จักศิลปินสองท่านครับซึ่งท่านหนึ่งนะมีดีกรีถึงเป็นศิลปินแห่งชาติโอ้และยิ่งไปกว่านั้นสองท่านเนี่ยของเขาต่างกันสุดขั้วเลยคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนยุโรปคนยุโรปชีวิตอยู่ต่างประเทศต่างประเทศแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนบ้านเรานี่แหละประเทศไทยเขามาอยู่ด้วยกันทำงานศิลปะด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะที่เรายืนอยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่าหอศิลป์อุทยานธรรมะครับผมแล้วอีกอย่างนึงแล้ววันนี้ผมก็อยากรู้ว่าคนละขั้วเนี่ยจะทำงานศิลปะร่วมกันยังไงนั่นแหละเพราะว่าไทยก็คือไทยยุโรปก็คือยุโรปน่าจะผสมผสานกันยังไงผมก็ยังไม่รู้เอาล่ะขอไปดูดีกว่าไปไปค่อยย่องกันทางไหนก่อนแล้วแต่พี่เลยเอาทางนี้ก่อนเลยคนไม่ใช่กระรอกตอนผนึกจิตวิญญาณแห่งศิลปะวันนี้สองหนุ่มตะลอนศิลป์เอกและวังศิลปินคู่กันเบอร์เล็กได้เดินทางมายังอุทยานธรรมะและหอศิลป์ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นักเดินทางตะลุยสู่โลกกว้างผู้มีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการสร้างงานศิลปะอย่างเต็มเปี่ยมนั่นก็คืออาจารย์อินสนวงสามภายในเนื้อที่ราว12ไร่ของอุทยานธรรมะและหอศิลป์เป็นสวนร่มรื่นมีอาคารใช้สำหรับจัดแสดงงานประติมากรรมเกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของศิลปินในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านงานศิลปะสะท้อนถึงชีวิตและแนวคิดของศิลปินที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและสนใจในงานศิลปะมากยิ่งขึ้นโดยมีภรรยาคู่ชีวิตของอาจารย์อินสนเวเนเซียวอกกี้ชื่อไทยวนิดาวงสามหรือป้าแหม่มพุทธประติมากรชาวอังกฤษผู้สานต่อกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้อุทยานธรรมะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้การเบอร์เล็กทั้งสองคนครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วและคราวนี้ป้าแหม่มจะพามาดูผลงานของป้าแหม่มที่บ้านหลังนี้ครับเมื่อกี้ฟังป้าแหม่มพูดถึงงานของป้าแหม่มว่าแนวความคิดเป็นยังไงอะไรเป็นไงตอนนี้ผมอยากเห็นงานของป้าแหม่มแล้วว่าเป็นอย่างไรอยากให้ป้าแหม่มพาเขาผมเข้าไปชมงานอะไรดีกว่าโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมจะพยายามอธิบายแต่ขอโทษค่ะจุดที่หนึ่งเสียงผมป้าแหม่มมันเสียงแหมวขอโทษค่ะเสียงป้าแหม่มมีสาเหตุนะแล้วก็ที่สองนะคะป้าแหม่มเป็นฝรั่งเป็นชาวอังกฤษนะคะที่ปุ๊บไมโครเปรา ครับนั่งร้านครับไปเลยไม่เข้าใจช่วยไปบอกนะครับป้าแหม่มจะพยายามอธิบายโอเคค่อยครับค่อยค่อยโอเคเวลาข้าวหอศิลป์นะคะครับมันเห็นแบบนี้นะคะเห็นที่นี่เป็นอะไรคะเป็นตาเป็นตาดวงตาเป็นตาธรรมดาไหมคะเป็นตาธรรมจักรทุกท่องโอ้เก่งไม่ต้องอธิบายนะก็มีความรู้พุทธศาสนาแล้วนะก็ดีก็ดีอันนี้เป็นคล้ายๆธรรมจักรวงล้อของเกวียนวงล้อวงแปดกรีบนะคะเป็นแปดกรีบแปดกรีบใช่ไหมคะกรีบก็คือมักแปดมักแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยครับโคมไฟธรรมะออกแบบเพื่อเป็นการค้นหาล่าสมบัติสำหรับเด็กๆเมื่อค้นพบกระจกที่ซ่อนอยู่ในสวนแก้ววัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเด็กๆให้รู้จักสมบัติของธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมา
สมาสติสมาสติขณะที่หลอดไฟที่ได้รับการประกอบขึ้นใหม่ได้ถูกเปิดสวิตช์แล้วมรรค8ก็จะนำทางเราไปสู่การตรัสรู้นี่คือหมายความว่ามรรค8นี่คือเครื่องมือให้เราใช้ชีวิตอยู่ใช่และปัจจนาสติครับผมป้าแหม่มได้นำศิลปะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเสนอผ่านผลงานศิลปะในแนวธรรมะเพื่อให้เข้าใจถึงการแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์และสร้างสันติภาพให้เกิดกับโลกมนุษย์ครับมาถึงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตกแต่งด้วยประติมากรรมสีขาวบริสุทธิ์อันเป็นผลงานของป้าแหม่มตรงกลางของอาคารมีแท่งบิดเกลียวเปิดให้มีกระแสน้ำไหลวนจากบนลงล่างและแตกกระจายฟองอันเป็นเอกลักษณ์ของการเวียนว่ายตายเกิดมีชื่อว่าน้ำพุแห่งปัญญาครับถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาทั้งหมดรายรอบของห้องได้ตกแต่งด้วยประติมากรรมชุดปฏิจจสมุปบาทมีจำนวน12ชิ้นซึ่งหมายถึงโซ่แห่งอวิชชา12ห่วงที่คอยร้อยรัดขัดขวางมิให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้แปลว่าอะไรมีสัญลักษณ์ด้วยแปลว่าอะไรมีสัญลักษณ์ด้วยอะไรมีสี่ฐานมีสี่ฐานนะคะมีสี่หนึ่งสองสามมีสี่ฐานครับผมคานเฉยๆที่จริงความหมายที่แรกผมนึกว่าเป็นคานเฉยๆซึ่งทุกอย่างมีความหมายมีความหมายเท่าไหร่มรรคสี่ป่ะครับมรรคสี่เนี่ยมรรคสี่ใช่ไหมครับขาไม่ใช่อริยสัจสี่อริยสัจสี่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายผมถูกครึ่งนึงเมื่อกี้ก็ล่างขาแล้วก็ดินน้ำลมไฟเมื่อกี้ป้าแหม่มนะเล่าเรื่องหลายๆอย่างเนาะที่เกี่ยวกับแง่คิดการใช้ชีวิตเนาะแต่ทั้งหมดที่ป้าแหม่มเล่ามาเนี่ยพี่รู้สึกชอบอย่างนึงป้าแหม่มบอกว่ามนุษย์คนเราอ่ะมันรู้จักอิ่มมันรู้จักพอแล้วไม่พอมนุษย์คนเราเนี่ยมีปัญญาก็ยังไม่ถือว่าท้ายสุดก็ต้องมีจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาคุมอีกทีเนาะไม่งั้นคนเราจะใช้ชีวิตลำบากอ่ะวุ่นวายอ่ะเนาะครับผมและอีกอย่างหนึ่งผมประทับใจป้าแหม่มอีกหลายๆอย่างของแกไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของท่านนะครับก็คือท่านเป็นคนอังกฤษแต่แท้แต่ทำไมท่านถึงรู้ซึ้งถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานแกว่าจะถ่ายทอดทางในว่าแกจะบอกในจุดนี้นะในบอกในจุดนี้นะอย่างพวกเราคนไทยแท้ๆบางทีเราไม่รู้คนไทยบางคนยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับที่เรายกมือไหว้เพื่ออะไรนะความหมายจริงๆแต่การงานศิลปะไม่ใช่บอกแค่ความงามเนาะครับผมอธิบายหรือขยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอยู่สื่อไปได้หลายแบบเนาะและอย่างป้าแหม่มเป็นคนที่น่ารักน่ารักเนาะยิ้มเก่ง แล้วเป็นคนที่กี้เล่น ผมว่าจะต้องฝากตัวป้าแหม่มเป็นลูกนะ มาถึงเวลาอาจารย์อินสนที่จะแนะนำงานศิลปะให้กับสองหนุ่มผู้การเบอร์เล็กกันบ้างเลยครับเราไปตามดูผลงานของอาจารย์กันดีกว่าครับนี่มาถึงแล้วชอบมากเลยกับคำว่าศิลปินแห่งชาติเพราะมันไม่ใช่ได้มากันง่ายๆครับใครอยากรู้ว่าศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวก็จะได้มาต้องไปหาความหมายกันอันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรครับเนี่ยเป็นส่วนผ้าฝ้ายที่ปลูกที่นี่นะปลูกเองเลยปลูกเองผ้าฝ้ายแล้วก็มาปั้นมาทออันนี้มีสองสีสีขาวสีตุ่นทำเหมือนโปสเตอร์หนังโปสเตอร์หนังเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเขียนสวยมากเลยนะครับภาพนี้นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับอันนี้ก็ประมาณ5-6ปีแล้ว5-6 ปีเป็นภาพสีน้ำมันอันนี้เป็นงานที่ทำเกี่ยวกับประติมากรรมใต้น้ำใต้ทะเล
ทำที่นิวยอร์กใช้เวลาทั้งหมด6ปีได้400กว่าชิ้นอันนี้คือจำลองมาใช่ไหมครับจำลองจำลองก่อนแล้วก็จะมาขยายอยู่ในสวนที่เห็นสีส้มสีอะไรครับผมขยายทำมาร่วม40ปีแล้วงานพวกนี้ลุงครับแล้วงานแต่ละชิ้นจะมีคอนเซ็ปต์งานส่วนใหญ่จะทำแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้คนดูมากกว่าผมชอบนี้เลยครับงานที่เกี่ยวกับไม้อันนี้คุณลุงแกะเองเลยใช่ปะครับมีคนช่วยมีคนช่วยแต่เราออกแบบเองใช่ออกแบบต้นแบบแล้วลุงจะทำต้นแบบก่อนเล็กๆเล็กๆแล้วให้เขาขยายโดยเราควบคุมอ๋ออันลุงอินสงครับอย่างนี้เขามีความหมายยังไงแล้วทำไมต้องเป็นรูหรือว่าทำไมต้องเป็นทรงเนี่ยครับคือรูก็คือความว่างเปล่าอ่าฮะนี่นะความว่างเปล่าเป็นปริมากรรมส่วนใหญ่มันจะมีวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มนะมันเป็นทรีไดเมนชันปริมากรรมไม่เหมือนภาพเขียนแบนอันนี้เป็นวอลลุ่มมันจะมีวอลลุ่มแล้วจังหวะมีจังหวะคอมโพสชันริทึมต่างๆอะไรเงี้ยมี3อย่างนะความรู้สึกใส่เข้าไปลุงลองขยายความให้ผมกับงานชิ้นนี้ให้หน่อยงานนี้มันก็เหมือนนะดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่ทำขึ้นมานะมันจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้คนเรามันจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่ผลงานนะนี่เลยภาพมันจะถือว่าเป็นภาพในตำนานเลยเท่มากก็คงไม่เนาะใช่ไหมบางคนพระเอกหนังเลยเนี่ยแล้วยิ่งไปอ่านประวัติอยู่นะเหมือนชีวิตของลุงอีสมเหมือนหนังแอคชั่นอ่ะพี่วังนี่แค่เทิร์ฟนู่นของจริงนู่นนี่ดูทำไมภาพรู้ของจริงเลยไอ้คันนี้ใช่ไหมครับลาเบต้าใช่ใช่ใช่ครับคันนี้ที่ไปถึงยุโรปไปครับอิตาลีนะคันนี้เลยใช่ไหมครับถึงฟลอเรนซ์บ้านอาจารย์ศิลป์เลยแล้วไปแสดงที่นู่นอาจารย์อินสนได้ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนและที่น่าสนใจก็คือการขี่สกูตเตอร์ลัมเปต้าคู่ใจหอบหิ้วเอางานเขียนตะลุยสู่โลกกว้างจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศอิตาลีแผ่นดินเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีการผจญภัยอย่างโดดเดี่ยวในครั้งนั้นได้หล่อหลอมให้อาจารย์อินสนกลายเป็นคนที่เปิดใจกว้างองอาจกล้าหาญรื่นเริงเข้าใจโลกและเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับอาจารย์นี่จบเอกอะไรมาโดยตรงมั้ยครับประติมากรรมแล้วก่อนที่ลุงอินสมจะเดินทางไปยุโรปเนี่ยลุงอินสมคาดว่าถ้าลุงอินสมได้ไปเนี่ยจะทำสำเร็จเนี่ยลุงอินสมคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะไปสำเร็จไม่สำเร็จเราไปหาประสบการณ์ดูชีวิตชาวบ้านหลายที่เดินทางทั่วประเทศไทยนี่ก็ไปทุกจังหวัดครับเอางานพวกนี้มาแสดงครับไปต่างประเทศเราก็อยากจะหาประสบการณ์เรื่องชาติต่างๆประเพณีอะไรอะไรในวัฒนธรรมเขาเราก็เหมือนไปนี่ก็เหมือนเป็นทูตเลยนะเขายังไม่รู้จักว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนตอนนั้นอ่ะแล้วคุณลุงตัดสินใจยังไงที่ซื้อคันนี้มาแล้วว่าเอาละได้ทุนได้ทุนไปขอเขียนโครงการไปขอเขาว่าอยากเดินทางไปต่างประเทศไปรถสกูตเตอร์เขาก็ให้มา1 คัน, แล้วก็เอางานไปประมูลขายได้มาเงินมาพอสมควรนะครับแล้วก็ไปซื้ออีกคันหนึ่งให้เพื่อนอีกอ๋อคือ2 คันไปด้วยกันครึ่งราคาอ๋อครึ่งราคาเลยไป2 คันเพื่อนแต่ทำไปทำมาเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวพอไปถึงอินเดียเนี่ยไม่รู้จะทำไงเงินก็หมดใช่ไหมแต่คนแต่ไม่มีเงินต้องช่วยตัวเองแล้วทำไงครับเป็นช่างอยู่กลางทางแล้วตังหมดนะครับผมอยากจะรู้เนี่ยลุงหาวิธีหาตังยังไงครับผมก็แสดงงานก็เอางานเขียนเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นโบสถ์เป็นอะไร
อะไรเนี่ยนะก็ขายนักท่องเที่ยวเอาไปที่แกลเลอรี่เอาไปให้เขาดูแกลเลอรี่เขาชอบเขาซื้ออะไรเงี้ยก็ได้มีอยู่ได้ไปถึงยุโรปนี่ใช้เวลากี่เดือน2 ปี 2 ปีคือว่าคือค่ำนี้นอนที่นี่ไปทีละ100 กิโล 200 กิโลอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ไปถึงบ้านอาจารย์สิงห์พีระศรีลุงรู้สึกยังไงก็รู้สึกภูมิใจเพราะตอนนั้นอาจารย์เสียแล้วครับที่ไปก่อนไปอาจารย์เสียไป7 วันก่อนไป7 วันถ้าบิดเร็ววันนี้สัก7 วันนี่คงจะถึงบิดยังไงคุณลุงบอกว่าไปอเมริกาต่ออืมใช่ก็ไปปารีสก่อนปารีสไปศึกษาที่ปารีสศึกษานี่ศึกษาศิลปะแรงศิลปะเลยนะครับปารีสนะครับอาจารย์ไปเรียนที่ปารีส เรียนเลยไม่ใช่เรียนรู้ด้วยตัวเองคือเข้ามหาลัยเลยใช่แล้วหลังจากแล้วก็หลังจากนั้นก็แสดงงานคิดว่าต้องแสดงงานที่ไหนที่นั่นแหละครับที่นั่นที่นั่นเลยนะแสดงงานก็เลยเอางานไปให้เขาแกลเลอรี่ดูงานชุดแรกของลุงนี่คืออะไรครับเป็นภาพเขียนหรือเป็นประติมากรรมเป็นภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพพิมพ์แต่เมืองไทยเนี่ยเอาติดตัวไป200 กว่าชิ้นแล้วหลังจากนั้นครับก่อนแล้วไปอเมริกาเพราะอะไรเพราะไปทำไมครับอ๋อมีปัญหามีแฟนอยู่ที่ฝรั่งเศสเขากลับไปแล้วก็ไปเลยไปอยู่จนลูกโตมาแล้วก็เลยกลับบ้านกลับเบื่อละอยากอยู่เมืองไทยละ เดินทางด้วยรถเนี่ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเราเนี่ยคุณลุงประสบการณ์นี้สอนได้อะไรบ้างครับก็สอนได้ประสบการณ์เดี๋ยวดูงานมันจะออกมาเองนี่ไม่ออกมาเป็นคำพูดแต่ออกมาทางงานทางงานใช่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าอีกอยู่ในป่า3 ปี3 ปีแก่ไม้พวกนี้แก่ไม้แก่ไม้อยู่ไม้ตอนนั้นเขากำลังเริ่มต้นทำไร่ทำสวนอะไรเขาจะไถทิ้งเนี่ยไถพวกดอกไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วเสียดายมันก็เลยทำขึ้นมาเป็นเนี่ยพวกนี้เพื่อตอนี่เราซื้อหรือขอเขามาครับมันไปซื้อที่ ในไร่ในไร่เลย40 ไร่10,000 บาทคือเหมา เหมาเลยใช่ไหมครับโดยไม่มีใบอะไรอ่ะคือ คุณมีเท่าไรผมเหมาหมดแต่ราคาเท่านี้นะแล้ว3 ปีผมก็จะไม่ไปไหนผมก็จะนั่งแก่อยู่นี่นะใช่ใช่แล้วก็คือใช้สิ่งเลยใช่ป่ะครับปลูกผักกินเองใช้มีดกับขวานมีดโอ้โหขวานกับอาจารย์ไม่มีซิลจากโกอินเตอร์กลับมาเป็นมีเดียมธรรมดาใช้เผาเอาใช้เผาแล้วก็ขูดเอานี่แค่ส่วนหนึ่งคือถ้าบอกว่า10ก็คือ1 ใน 10นะครับของชิ้นงานของคุณลุงคนส่วนใหญ่มีความฝันแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำความฝันนั้นหล่นหายตามริมขอบทางของชีวิตเพราะชีวิตนั้นมันไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรียบแต่ถ้าเราพยายามบินไปให้ไกลแล้วเราคงต้องเก็บความฝันไว้ข้างกายแล้วออกบินไปให้สุดทางใส่เสื้อตัวนี้รู้สึกว่าหล่อๆไงพี่ก้นใช่ไหมเรามาอาณาจักรของลุงเนี่ยเราต้องทำตัวให้เหมือนลุงถึงความคิดหรือ power เราไม่เท่าเขาถูกปะเนียนเนียนเนี่ยครับของแท้ครับของแท้ทอมือไปแฮกเมดครับต่อเราปัจจุบันนี้ลุงทำงานศิลปะลุงแบ่งเวลายังไงครับก็เวลาก็ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าตีสี่ตีสี่บางทีก็ตีสองลุงไปสัมผัสคนต่างชาติเยอะนะพวกเขาจะมีวินัยในการทำงานนะครับใช่ค่ะของตรงนี้ของเขาคือข้อจะมีเวลาพักผ่อนบ้างอันนี้คือแนวนอนใช่ไหมครับอันนี้ผมเจอละ อันนี้คือเสียนแล้วก็ตัวแล้วก็นั่งคัตตมาตคล้ายๆกับสังกะจาย
พี่วังต้องดูอย่างนี้อย่างนี้งานอีกประเภทนี่ครับที่ลุงเขาทำอยู่รู้สึกว่ามีหลายงานมากเลยผมจำไม่หวัดไม่ไหวนะครับนี่คือสตูดิโอย่อมๆเลยนะครับสำหรับงานเพ้นเมื่อกี้ก็ลงงานแกะงานแกะแล้ววูดคัทวูดคัทปฏิมากรรมอันนี้อะคริลิกอันนี้โรงเรียนใช่ไหมครับเนี่ยโรงเรียนใช่ไหมครับ เหมือนโรงเรียนเลยนะครับผมดูดิครับโอ้ยเอาพลังที่ไหนมาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละคนนั้นเกิดมาจากปัจจัยที่ต่างกันออกไปส่งผลให้เกิดความหลากหลายขึ้นในวงการศิลปะคุณอินสนวงสามเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ได้นำเอาประสบการณ์ในการเดินทางไกลที่ยาวนานมาสร้างผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในระดับสากลครับอันนี้คือตัวชิ้นงานถ้าเสร็จก็ไปใส่กรอบใช่ไหมครับผมก็งงปกติตรงนี้ครับผมผมปกติคือตัวนี้คือบล็อกแล้วก็เสร็จแล้วพิมพ์ใส่กระดาษอีกทีแต่อันนี้คือต้นแบบโอ้วันนี้ครับผมก็ได้มาสัมผัสตัวตนจริงๆของคุณลุงอินสนซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานได้หลากหลายแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับบุคคลนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมากเลยครับเหมือนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่ดีในการทำงานนะครับผมว่าคุณค่าของคนบางคนเนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าหาถูกคนหรือถูกวิธีเนี่ยจะเอามาใช้กับในชีวิตของเราและทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับผมนี่ครับขนาดบันไดนะครับยังเป็นอิฐแดงถ้าผมเห็นแต่บันไดเดียวผมนึกว่าวัดเลยเนี่ยอันนี้เป็นรอยยุบไปนะครับมันปีนเขาพระสุเมรุผมคงเข้าใจได้ไม่หมดแล้วครับเพราะว่าลุงอินสมนี่เขาเพียรกับสิ่งที่เขาทำมาเป็นเวลานานๆจนความคิดเขาแตกต้องมาพยายามก็วันนี้มาพยายามศึกษาดูผมไม่สงสัยแล้วครับว่าคุณลุงทำไมมีบ้านหลายหลังผมเห็นงานของคุณลุงผมก็รู้แล้วว่าทำไมต้องมีบ้านหลายหลังเพื่อไว้เก็บงานแล้วผมว่าคุณลุงต้องมีเพิ่มอีกแล้ว แล้ววัยรุ่นก็วัยรุ่นเถอะสู้พลังคุณลุงไม่ได้เนาะโอ้พลังเยอะมากในการทำงานอ่ะผมมาพบกับคุณลุงที่เป็นศิลปินแห่งชาติอีกคนหนึ่งนะครับที่ประทับใจในผลงานของแกมากไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ปฏิมากรรมผมว่าคุณค่าทางด้านศิลปะออกมาจากจิตใจไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงอะไรมากมันออกมาจากผลงานแกล้วนๆที่แกบอกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรมากงานเป็นคนพูดนั่นแหละครับคือศิลปะของจริงนั่นแหละครับที่ออกมาจากจิตและวิญญาณของศิลปะของคนทำงานจริงๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการตลอดศิลป์ก็อยากขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวชมหรือมาหาความรู้ยิ่งกว่านั้นมาเสพงานศิลปะได้ที่หอศิลป์อุทยานธรรมะแล้วก็ศิลปินสองคนนี้พร้อมที่จะต้อนรับยินดีเสมอครับและผู้ชมอย่าลืมติดตามพวกผมสองคนในเทปหน้าและโอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับปะทางนี้ผมจะปีนต้นไม้ทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดูพูดคุยเรื่องราวยังคนแนวร่มเย็นตลอดสิ้นตลอดไป